นี่คือร้านโกหลิงก๋วยเตี๋ยวเรือน้องใหม่รสชาติจัดจ้านสะใจที่อิ่มได้ในชามเดียวครับเริ่มต้นจากสาขาแรกในปั๊มน้ำมันและสามารถขยายสาขาเพิ่มต่อเนื่องจากปั๊มปตท.ประเวศสู่สาขาที่2ย่านรามอินทรา74ตรงนี้ครับการันตีความอร่อยด้วยลูกค้าที่เนืองแน่นมาไม่ขาดสายเคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่ตัวช่วยในการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์แบบออนไลน์วันนี้เราจะไปคุยกับคุณหลิงเจ้าของร้านคนเก่งกันเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยดีกว่าเห็นชื่อร้านว่าโกหลิงชื่อเป็นจีนมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมถึงชื่อนี้เล่าที่มาที่ไปให้หน่อยได้ไหมครับจริงๆชื่อโกหลิงก็มาจากโกหลิงเองก็คือชื่อหลิงที่บ้านมีหลานเยอะหลานก็จะแบบชอบเล่นแล้วก็แบบเดินไปเดินมาโกอโกอย่างเงี้ยเหรอเขาเรียกเราโกหลิงโกหลิงโกหลิงแบบให้เราไปเล่นทำกิจกรรมด้วยเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีร้านอาหารแบบไทยจีนร่วมสมัยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นชื่อร้านอ๋อแล้วนี่ก็เป็นสาขาที่สองแล้วด้วยก่อนหน้านี้พัดได้ยินมาว่าเราเปิดร้านแรกในปั๊มน้ำมันเพราะอะไรครับคือต้องบอกก่อนว่าหลิงอ่ะทำธุรกิจน้ำมันมาก่อนทำให้เรารู้ว่าแบบปั๊มน้ำมันเนี่ยเป็นเหมือนเซ็นเตอร์ที่ทุกคนอ่ะลูกค้ามาเติมน้ำมันมาใช้บริการบวกกับเราเองที่เป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแบบมีร้านอาหารที่ตอบโจทย์คนขับรถอ่านด้วยราคาดีและอิ่มท้องแล้วที่สำคัญคือมีที่จอดรถอันนี้สำคัญที่สุดเลยใช่แล้วแบบนี้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเราเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะมากร้านของโกหลิงเนี่ยนะครับมีอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นบ้างครับพูดถึงจุดเด่นใช่ไหมจุดต่างของเราอย่างแรกก็เป็นแบรนดิ้งของเราอะค่ะคือเราทำร้านออกมาที่ได้รับมาตรฐานไม่ว่าจะเรื่องเมนูเรื่องจานผลิตภัณฑ์โลโก้แบรนดิ้งหรือว่าอินทีเรียร้านเนาะทำให้ลูกค้าจดจำแล้วก็รสชาติอาหารของเราเหมือนกันที่ได้รับความนิยมก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของเราอยากทานไปมีหลากหลายเมนูมากที่อร่อยมากๆเหมือนกันนะครับพูดถึงเมนูพิเศษนะนี่หลิงแนะนำเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อสไลด์ค่ะก็คือน้ำซุปของเราจุดเด่นคือเป็นน้ำสมุนไพรที่ใช้สมุนไพรสดเนาะแล้วก็เคี่ยวหลายชั่วโมงเลยค่ะมีทั้งเส้นมีทั้งลูกชิ้นมีหมูตุ๋นให้ด้วยแล้วก็มีเนื้อสดให้ด้วยพูดแล้วก็อยากจะขออีกสักชามนึงได้ไหมครับแล้วนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วมีอะไรอีกครับเป็นเกี๊ยวเศรษฐีนะคะแล้วก็เราให้ไส้อะชื่อว่าเศรษฐีก็คือว่าไส้หมูเนี่ยอ้วนแน่นแล้วก็จุกแล้วอันนี้แหละผมเห็นว่านี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ทำไมถึงมีอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เรียกว่าข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะสำหรับเป็นทางเลือกสำหรับให้ลูกค้าเบื่อพวกแบบเมนูเส้นก็คือทวิสต์เป็นแบบเมนูข้าวเราเอาข้าวไปผัดกับพวกแบบมันเนื้อนะคะแล้วก็เครื่องเทศความรสชาติเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอยู่ในรูปแบบข้าวเนาะผมแอบถามเพื่อนหน่อยดีกว่าถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านเนี่ย มีสามารถสั่งไปกินที่บ้านได้ไหมครับอ๋อได้เลยค่ะก็ทั้ง2สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลาดกระบังหรือที่รามอินทราของเรามีช่องทาง delivery ด้วยเนาะมีเปิดทุกช่องทางเลยค่ะแล้วแบบนี้พอเรามีสั่งเป็น delivery แบบนี้ครับเราต้องให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์มากน้อยขนาดไหนครับใช่ค่ะก็อย่างยิ่งช่วงโควิดอย่างเงี้ยเนาะลูกค้าบางทีไม่สามารถมาทานที่ร้านได้เนาะ delivery ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่แบบเรียกได้ว่ามากกว่าพวกที่เป็น walk in เลยนะคะอย่างที่บอกว่าเราคอนเฟิร์มเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะเราก็คือลดการใช้พลาสติกนะคะอย่างที่โกหลิงใช้ก็คือเป็นใช้พวกชามกระดาษถ้วยกระดาษเนาะแล้วก็รวมถึงหลอดกระดาษด้วยนะคะก็จะได้รักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ย่อยสลายง่ายแล้วก็ได้รับมาตรฐานอย่างที่บอกว่าด้วยรูปลักษณ์เอ่ยแล้วก็ความสวยงามอันนี้ก็ต้องแบบว่าต้องเข้ากับที่ร้านด้วยค่ะแล้วทำไมถึงเลือกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์จากเฟสครับอย่างแรกเลยค่ะสะอาดได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยค่ะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างให้เลือกแม้กระทั่งถ้วยชามกล่องที่สำคัญคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟู้ดเกรดสัมผัสกับอาหารได้แล้วเวลาที่เราสั่งซื้อเนี่ยก็สั่งซื้อผ่านทางดูซี่ออนไลน์ซึ่งก็เป็นช่องทาง official เลยของ SCTP ด้วยใช่อย่างที่บอกว่าเราดูแลร้านอาหารนะเนาะก็คือทางเราเองก็คือทำการสั่งออนไลน์มันก็สะดวกง่ายแล้วก็ลดต้นทุน SCTP ก็คือสามารถส่งออนไลน์ให้ได้ก็อย่าลืมนะครับลองไปกดเสิร์ชแล้วลองสั่งซื้อกันดูได้กับดูซี่ออนไลน์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหลิงมากเลยนะครับที่ก็ได้มาแชร์ข้อมูลดีแบบนี้ให้กับพวกเราได้รู้กันนะครับซึ่งพอเราฟังมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยพันรู้สึกว่าความสะดวกแล้วก็การตอบโจทย์ร้านอาหารเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเข้าไปดูกันได้ที่ www.lucyonline.com นะครับอันนั้นก็จะมีทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งแล้วผมเชื่อเลยว่านี่เป็นการตอบโจทย์ร้านอาหารได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันกับทางร้านของโกหลิงก๋วยเตี๋ยวเรือกันด้วยอย่าลืมนะครับแวะมาทานกันได้ครับ